สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกมาดูเรื่องของการปั้นนะคะเมืองการบินให้เป็นระดับโลกกันหน่อยค่ะเรื่องนี้ทางด้านของคุณจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC ได้พูดถึงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตจัดตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระยองนะคะสำหรับร่างนี้ค่ะที่ประชุมครม.อนุมัติไป29สิงหาคมเป็นการกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการภายในเขตส่งเสริมเมืองการบินตะวันออกสนามบินอุตภเฏที่ระยองซึ่งจะมีการรับรองให้เปิดสถานบริการ24ชั่วโมงในพื้นที่เมืองการบินซึ่งเป็นจุดแข็งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่บริษัทจะชวนมาเปิดพื้นที่นะคะให้บริการในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลอดภาษีงานประชุมและแสดงสินค้ารวมถึงบริการบันเทิงอื่นๆค่ะตอนนี้เนี่ยบริษัทอุตภเฏอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์วิเอชั่นจำกัดกำลังอยู่ระหว่างการออกแบบพื้นที่เมืองการบินโดยบริษัทมีแผนที่จะดึงธุรกิจเอกชนรายใหญ่ที่มีประสบการณ์ให้บริการในสนามบินทั่วโลกเข้ามาลงทุนอาจจะมีการเปิดประมูลในลักษณะนานาชาตินะคะเพื่อหานักลงทุนที่พร้อมจะเข้ามาลงทุนแล้วก็ยังต้องมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกรมศุลกากรและการได้รับสนับสนุนมาตรการสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆในการกำหนดมาตรการสิทธิประโยชน์ด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ